สถานที่นี้เนี่ยร้อนไหมอุ้ยเพื่อตรงนู้นอ่ะอาจจะไม่ร้อนแต่ตรงผมร้อนมากเลยครับผมร้อนมากเลยเคยทำอะไรที่ล่อแหลมเรารู้สึกว่าเขาอ่ะงี่เง่าแล้วก็ผิวเข้มหรือเปล่าไม่ได้ผิวเข้มจะดูป่ะข้างเดียวหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีมากๆครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องปื้มคนโสดคิมมอนครับในเรื่องรับบทเป็นปื้มครับคาร์ทครับในเรื่องรับบทเป็นคนโปรดครับพี่เจมครับในเรื่องรับบทเป็นเจมครับโป้งครับในเรื่องรับบทเป็นปีครับปั้นครับในเรื่องรับบทเป็นตั้มครับแบมค่ะในเรื่องรับบทเป็นสร้อยค่ะบอมบอมค่ะในเรื่องรับบทเป็นฟอยค่ะเพียวค่ะในเรื่องรับบทเป็นพายค่ะปื้มครับอยากรู้จังว่าใครจะมาเป็นแฟนคนที่21ผมแอบชอบเขามานานจนไม่เหลือที่ว่างให้ใครนอกจากเขาก็กูรักเขากูอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับสร้อยน่าจะไม่เคยกันซะเยอะครับมีแค่ผมที่พอจะรู้บ้างเคยเล่าสปายฟอร์ออริจินอลแล้วก็อธิบายไปแล้วในห้องเหมือนจะมีคนไม่ค่อยเข้าใจครับช่วยหน่อยทำไมไม่แบบถ้าบอกว่าทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับไปดูกันเลยไม่มีทีมงานจะมีหมวดหมู่สถานที่มาให้โดยแต่ละคนจะได้คำใบ้ของอาชีพในสถานที่นั้นแต่จะมีแค่สปายเพียงคนเดียวที่ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นคืออะไรโดยทีมงานจะมีเวลาให้ถาม5นาทีหลังจากนั้นทุกคนจะต้องโหวตว่าใครคือสปายกันแน่ถ้าทายผิดก็ถือว่าสปายชนะไปเลยเอ้าเริ่มที่คุณครับคุณโป้งฮะคุณอยากถามใครครับในนี้ถามซีเกมปกติคนเข้าออกเยอะไหมที่นี่ผมไม่เคยรู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้าชั้นเขาอินคาแรคเตอร์พี่เกมถามใครต่อถามพี่แบบว่าไงคะสวัสดีค่ะที่นี่คุณไปบ่อยหรือเปล่าอ๋อถ้าในคาแรคเตอร์เนี่ยก็ประจำอยู่ประจำค่ะถามพี่คิมมอนละกันครับผมสถานที่นี้เนี่ยร้อนไหมอุ้ยเพื่อตรงนู้นอ่ะอาจจะไม่ร้อนแต่ตรงผมร้อนมากเลยครับผมร้อนมากเลยผมลำบากชีวิตผมลำบากต้องหาเช้ากินข้ามครับถามคัดครับผมคุณทำหน้าที่อะไรในนี้แล้วคุณสนุกกับมันไหมครับสนุกครับผมโอเคครับถามเพียวแล้วกันที่นี่ขายอาหารไหมครับก็มีเยอะถามพี่บอมมีเวลา5นาทีที่นี่เข้มงวดไหมคะดีดีนะครับผมมีเวลาแค่5นาทีนะครับต้องรีบเลยครับที่นี่เข้มงวดไหมคะปิดไปแล้ววิ่งปิดเลิกการไปกินโอเลี้ยงกันไหมครับอยู่ใกล้ๆกันแน่ๆเลยครับค่อนข้างเข้มงวดค่ะขอถามคัทค่ะที่นี่ตรวจโควิดไหมคะเข้มงวดเข้มปัดเลยครับเอาถามปัดแล้วกันห้องน้ำเยอะไหมครับพอใช้ฮะต้องแบ่งกันใช้ถามเพียวครับที่นี่เปิดทั้งวันไหมก็ไม่เห็นว่าจะปิดนะคัทก็ดูลังเลยังเลยครับผมถามพี่แบมค่ะที่นี่มีตำรวจไหมคะก็แล้วแต่แผนกดีกว่าถามเพียวกับเด็กอายุต่ำกว่า15เข้าได้ไหมเข้าได้ค่ะถามพี่คิมมาเลยครับรออยู่นะครับนั่งเดทแอร์สักพักแล้วอยู่หน้าที่ตรงนี้ตลอดเลยไหมครับโอ้ก็ตามกะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นผู้คนเข้าไปเข้ามาอยู่เป็นประจำครับได้ประโยชน์อะไรไหมครับเนี่ยเหมือนคิดอะไรไม่ออกนะครับเนี่ยเราอะถามกลับคืนครับถามอีกละชีวิตนี้เนี่ยในชีวิตจริงๆในตัวจริงๆเคยไปที่นี่ไหมครับไปบ่อยค่ะบ่อยเลยอะครับว่างนะครับว่างครับครับยากคิดว่าใครเป็นฝ่าย5 4 3 2ชี้ครับนับให้หน่อยอันนี้เยอะสุดเยอะกว่านะปั้นครับคุณเป็นสปายใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับเฉลยออกมาครับคุณอย่ามาโกหกครับไม่ใช่ครับและสปายคือใครครับ
มหรอเข้าเองใช่เหรอโอ้ยเกมเดาไหมเดาไหมว่าคืออะไรเดาไหมเดาไหมลงละครไหมไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันกันมั่วไปหมดเล่นเป็นยามไปก่อนสนามบินเหรออ่าเออเห็นมากเลยผมนึกว่าแบบรู้แล้วเออไม่นึกว่าไอ้กินจะเป็นเลยนะจริงๆอ่ะก็สงสัยแล้วมาเป็นโยมเป็นยาก็ดีเลยยังว่าปิดปิดปิดอ่ะเข้าสู่เกมที่2ครับสวัสดีครับผมรับหน้าที่ที่สำคัญเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนสำคัญในงานนี้ผมอยากจะเชิญทุกคนมาร่วมเอนจอยกับงานนี้แต่ว่าผมสงสัยว่าคุณสักคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แปลกไปผมถามใครดีผมถามคนข้างผมก่อนแล้วกันหน้าตาดูมั่นใจนะครับอยากรู้ว่าที่แห่งนี้เนี่ยแบบว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าครับไม่ผิดกฎหมายค่ะสบายใจครับ สบายใจครับสบายใจขอถามเพียวละกันค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยจำกัดอายุเข้าไหมไม่จำกัดค่ะโอเคค่ะจะถามพี่คัดค่ะครับทำไมทุกคนนุ่มตามผมหมดเลยเนี่ยสถานที่นี้เนี่ยมีผู้คนเข้าออกเยอะไหมคะเยอะเลยครับเยอะเกือบจะทุกวันได้เลยครับได้เลยครับไปกันต่อเลยครับถามปั้นแล้วกันครับสถานที่เขาขายน้ำอัดลมไหมครับขายครับครับไปกันต่อเลยครับถามโป้งสถานที่นี้เสียงดังไหมครับครับสวัสดีครับถามต่อเลย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 เราเสียงดังพนักงานปั๊มเสียงดังห้ามแต่ว่าคนห้ามเหตุเสียงอันนี้ถามหรือคุยกับใครหน้าที่บ้านอ่ะติดตีเกมไหมถามว่าที่นี่ค่าเข้าแพงไหมครับตัวเลขตรงนี้ผมไม่รู้ครับถามพี่บอลคุณไปล่าสุดเมื่อไหร่ชีวิตจริงหรือว่าตัวละครครับต้องเลือกตัวละครตัวละครไปทุกวันค่ะหน้าที่เขานะครับขอถามคุณซีเกมค่ะครับมีขนมไหมคะหลานมีครับแล้วก็เหนื่อยด้วยสักหน่อยไปแล้วซีเกมเพียวเคยทำอะไรที่ล่อแหลมไม่เคยค่ะโอเคเพียวถามซีเกมมาเลยครับที่นี้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีคนเวลาหรือยากแต่มันมีบางคนที่โดนโฉบคำถามเบาบางมากอ่ะมีแค่มีขนมไหมไม่ใช่เหรอฝากแฝดว่าไงคิดว่าไม่ปั้นเดี๋ยวปั้นนี่สงสัยปั้นไม่ได้สงสัยมึงสวัสดีครับมาคำเดียวรู้แล้วอ๋อโหยากอ่ะนี่ยังเชื่อว่าซีเกมแถวะเออแล้วไปผมเสร็จ1 2 3 3คนซีเกมกี่คน1ซีเกมซีเกม3ซีเกมแค่3เอง3เท่า3เท่าเท่าอ่ะชี้ให้กันซีเกมแต่เอ้า4แล้ว3 4และซีเกมเป็นสบายหรือเปล่าครับเป็นพนักงานทำความสะอาดคิดว่าใครคัดหรอใครที่เล่นสบายแต่ว่าเราแต่ในตอนมันเหลือที่ไหนอ้าวจ้ะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมจะไปรู้โอ้โหรู้ดิหรอรู้จากอะไรรู้ได้ไงโป้งหลุดแต่แรกปะเข้าได้ทุกเพศทุกวัยเข้าไทยทุกอายุใช่ไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรอีกอ่ะมันก็ฟังสรุปแล้วเก่งอ่ะสปายชนะมันเก่งมันจังเกมที่3เริ่มจากสปายเก่าเลยจ้าสวัสดีครับเล่นบุ๊กเดิมเลยมาแบบไม่รู้เลยอ่ะถามใครฮะขอถามแบบสวัสดีค่ะเหมือนกันที่นี่เขารับแบบ
เฉพาะเงินสดหรือว่าต้องแบบต้องสแกนเลยนี่เหรอถ้าที่นี่ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่มันต้องเป็นเงินสดมากกว่าค่ะขอถามพี่คัทจ้ะที่นี่เนี่ยร้อนมากไหมคะไม่ร้อนเย็นถามปันละกันครับมีคนรูปร่างตัวใหญ่อยู่ข้างในไหมมีรูปร่างเหรอครับถามแบมละกันสถานที่นี้มีทุกประเทศไหมถ้าแบบว่าประเทศที่เปิดเนี่ยก็จะบางประเทศเท่านั้นถามเพียวเพียวเคยไปที่นี่ไหมเคยไปค่ะถามพี่คิมพี่คิมไปบ่อยไหมคะไม่เคยเลยถามเพียวในนี้ฟังให้ดีนะทุกคนฟังด้วยนะในนี้เนี่ยมีผลไม้ไหมเพียวไม่เคยเห็นแล้วบอกไปบ่อยไม่มีไม่ได้อ๋อไม่มีเหรออ๋อโอเคโอเคอ๋อเพียวถามซีเกมมีเครื่องดื่มไหมแอลกอฮอล์มีอยู่แล้วหนึ่งสองสามพี่แบมแต่แบมเป็นคนเริ่มนะมันก็น่ากลัวอยู่นะเล่นตีเนียนเป็นพนักงานต้อนรับก็เป็นไปได้แต่ว่าคำถามที่ภูมิเขาว่าก็คือคำถามที่บางประเทศมีผมไม่ได้เป็นสปายไม่ได้เป็นสปายฉีดแล้วอะเนาะฉีดแล้วเอางั้นมือวาดับสองเราหรือเปล่าพี่แบมใช่เฮ้ยแสดงว่ามีคนเนียนว่ะเราเป็นคนเชียร์คัทใช่ไหมชายคัทใช่ไหมคัทใช่ไหมไม่ใช่พี่หรอไม่ใช่แต่ผมว่าไอ้ปั้นไม่ใช่ไม่ใช่โว้ยมาถึงเชียงใหม่โอ้ยเชียงใหม่แล้วมาถึงเชียงใหม่รู้ไหมว่าอะไรโอ้ยรู้นานแล้วหรือมารู้ตอนหลังรู้นานแล้วรู้ประมาณถามที่สองรู้ยังไงเขาก็เลยเรียนได้ไงไหมแล้วก็ขอทุกประเทศไงเป็นเรื่องชีไปไหมเนี่ยครับอ่ะโดยสรุปนะครับผมคนที่ชนะในเกมที่3สไปค์แล้วครับซิเกเย้เย้เย้เคยมีนานตอนมัธยมค่ะก็เคยแบบปื้มรุ่นพี่แต่เป็นแบบกรี๊ดเหมือนแบบที่เขาก็ป๊อปอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบชอบแบบขนาดนั้นแค่แบบคนโปรดปื้มรุ่นพี่สุดฮอตในโรงเรียนบอมก็มีสมัยตอนแบบมัธยมต้นแล้วพี่เขาอยู่มัธยมปลายแล้วก็เขาก็เป็นแบบวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบตีกลองบ้างร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำไมเขาร้องเพลงเพราะจังอะไรอย่างเงี้ยของแบมก็มีเป็นมัธยมเหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่เขาเป็นประธานนักเรียนใช่แล้วเขาก็ทำให้แบบเราอยากจะเป็นแบบเป็นเหมือนน้องน้ำเลยแบบว่าอยากเป็นดัมเบเยอร์อยากไปแบบให้มันอยู่ใกล้ๆใช่ใช่สุดท้ายเราก็แบบแค่พื้นเฉยๆไม่สักเซสนะใช่ไม่สักเซสผมปื้มเด็กนาฏศิลป์ครับมอต้นเพราะว่าผู้หญิงคนอื่นเขาตัดผมติ่งหูหมดเด็กนาฏศิลป์จะไว้ผมยาวได้เขาก็เลยป๊อปปูล่ามากเขาโซฮอตสุดๆเพราะว่าเขาผมยาวอยู่คนเดียวในโรงเรียนผมก็ม.2แล้วกันครับแล้วก็ชอบแอบปื้มคุณพี่ปีหนึ่งอยู่ม.3เขาเป็นนักร้องของโรงเรียนแล้วก็เป็นประธานนักเรียนด้วยโอ้โหนี่รวบยอดเหมือนสรุปมากแล้วผมก็คือแล้วที่ชอบที่สุดคือเขาผูกโบสีขาวชอบผู้หญิงโบขาวมากสวยน่ารักกว่าโบสีอื่นเดี๋ยวเรื่องหน้าผมผูกโบขาวเลยไม่ต้องผูกก็ชอบอยู่เลยไปกันต่อของผมโบขาวหรือเปล่าไม่ได้โบขาวคนเชียงใหม่หรือเปล่าเชียงใหม่คนเชียงใหม่ฝั่งผิวเข้มหรือเปล่าไม่ได้ผิวเข้มจะดูป่ะล่ะข้างเดียวหรือเปล่าการปื้มของผมก็คือมีหลายคนนะครับนี่ไปปื้มเป็นเด็กคนไม่เป็นเด็กบ้านนอกไม่แปลกไม่แปลกพอขึ้นมัธยมไหมมาเรียนในเมืองแล้วก็เจอว้าวว้าวโอ้ว้าวไม่ต้องอธิบายแค่ว้าวก็เลยปื้มหลายคนนี่ถ้าปื้มนี่ฝึกตอนประถมฮะแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มไปตอนประถมเลยแล้วก็คือไม่ได้เจอเขาอีกเลยแล้วไม่เจอกันอีกทีตอนแบบเรียนจบมาทำงานกันแล้วเนี่ยไปปื้มเขาอีกทีนึงแต่ถึงเวลาก็จีบไม่ติดอยู่ดีเลยแต่ช่างมันครับผมก็ตอนเรียนก็ปื้มหลายคนครับก็คือใครน่ารักผ่านเข้ามาก็คือปื้มหมดเลยแต่รับบทคาสต์แต่ว่าก็ไม่ได้คุยแต่คนครับเพราะสมัยเรียนแบบเด็กเด๋อไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างเงี้ย
ก็เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ชอบรุ่นพี่มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอ่ะตั้งแต่7ปีครับแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของเขาเขามีแฟนเขาเลิกกับแฟนมีแฟนเลิกกับแฟนมีแฟนเลิกกับแฟนจนวันนึงเนี่ยอยู่มหาลัยด้วยกันละอยู่เรียนคณะวิศวะก็ตามเขามาเรียนนะแล้วก็คนนี้เขาอกหักแล้วเขาเสียใจมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่เขารักมากๆก็กลายเป็นว่าเหมือนตั้มกับปีเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะนี่มัน7ปีแล้วทำไมนายไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนายก็จะไม่มีวันแบบว่าได้รู้จักเขาอย่างจริงจังๆนะอะไรแบบนี้ปื้มเป็นคนโปรดก็ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มันก็จะขับเคี่ยวกันไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องเอ้าพูดซะดีสิพูดอยู่ไงก็แป้งมาได้เลยทั้งที่เราชอบเขาเราตามดูเขาตั้งแต่ชีวิตมัธยมแล้วก็พยายามดูเขามาตลอดทุกเหตุการณ์แหละไม่ว่าเขาจะแบบมีความสุขหรือทุกข์กับใครก็แล้วแต่แล้วก็ยังอยู่เขาแต่ว่าแค่เราไม่ได้บอกว่าให้พี่ผมชอบพี่นะเราไม่ได้บอกตรงนั้นเราก็อยู่กับเขาแบบเนี้ยจนเข้าชีวิตมหาลัยผมก็พยายามตามเขาเข้ามาเพื่อแอบดูเขาเพื่อแบบอยู่ข้างๆเขาถ้าแบบไม่มีใครเอาหรืออะไรเงี้ยก็แบบเรายังอยู่นะอะไรอย่างนี้เล็งอยู่ก็แบบคือระยะเวลาที่เราให้เขาอะถ้าเราแบบจะไปเริ่มเป็นคนใหม่รู้สึกว่ามันต้องเรียนรู้ใหม่ก็เอาคนนี้แหละเอาคนนี้แหละจะแบบ7ปีแล้วก็ทนไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดินทางมาขนาดนี้แหละแบบนะคะระบบเป็นสร้อยซึ่งเป็นแฟนเก่าของพี่ปืมนี่แหละคนนี้แหละเรารู้สึกว่าเขาอ่ะงี่เง่าแล้วก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงอะไรนี้ไม่ค่อยให้อิสระก็เลยรู้สึกว่าเดียวก็เลยแบบอยากเลิกกับเขาแต่เขาก็ตามง้อแต่ว่าเราไม่สนใจเขาแล้วแล้วก็เราสวยแล้วเราก็มีเซฟโซนที่น่ารักของเราตรงนี้ผมว่าไม่เกี่ยวหรอกผมว่าเขาอ่ะมีบัดดี้ของเขาจนทำให้เขาอ่ะไม่สนใจเราไม่เกี่ยวเพราะว่าแบบเขาไม่น่ารักกับเราก่อนไงเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ก็มันก็เลยใช่เป็นเรื่องที่ดีของทางนี้ค่ะพันก็เลยเอาไปหรือเปล่านะไม่ต้องต่อเลยแล้วแหละก็คือปอยจะเป็นเพื่อนสนิทของสร้อยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเขาตลอดและแบบเราไม่อยากเห็นเพื่อนเราแบบเสียใจแล้วไม่อยากเห็นเพื่อนเราแบบต้องโดนทำร้ายจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นเราจะพยายามแบบกีดกันเวลาเขาจะเข้ามาง้อต้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกแบบมากขึ้นและอยากเป็นเจ้าของเขาแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะยอมใจอ่อนอีกทีไหนและผู้หญิงอีกท่านหนึ่งก็คือผู้หญิงฝ่ายปื้มสักที พายค่ะพายก็จะเป็นเพื่อนต่างคณะกับปื้มแต่เราชอบปื้มค่ะก็ตามจีบแล้วด้วยแบบที่เราก็ใช่สวยแล้วก็แบบรวยครับก็ระบบเป็นตั้มนะครับก็เป็นเพื่อนของคนโปรดจะคอยเชียร์ให้คนโปรดเข้าไปคุยกับพี่ปลื้มเพราะว่าแอบชอบมานานแล้วแต่ไม่กล้าสักทีแต่ก็โป้นะระบบปีก็จะเป็นฝาแฝดกับตั้มแล้วก็จะเป็นอยู่ในแก๊งของคนโปรดนี่แหละครับแล้วก็เป็นตัวทอดทางเพราะคนโปรดเขาจะเหมือนกับเนี่ยเรื่องมันดำเนินไม่ได้พอเขาจะนิ่งอะเออแล้วก็เก็บกดอมทุกข์อะไรอย่างนี้เราก็จะเป็นพลังบวกให้เขาเป็นสภาให้เขาเป็นพลังบวกแบบเป็นจีบพี่ก็ดีอะไรเงี้ยสารภาพนักใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวละครเจดก็เป็นเพื่อนสนิทของปื้มครับเป็นคนที่เห็นคนโปรดเนี่ยตั้งแต่มหาลัยแล้วเรารู้สึกว่าเอ็นดูเด็กคนนี้เพราะว่าเรารู้ภูมิหลังเขามีความหวังดีต่อเขาเสมอมาเงี้ยก็หวังว่าสักวันเขาจะหวังดีกับเราใช่ฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ปลื้มคนโปรดนะครับทุกวันเสาร์เวลา 4:40 ทางช่อง3กดเลข33นะครับหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วกลับไปย้อนคิดถึงความรักคนที่คุณโปรดในวัยเด็กครับรับรองว่าคุณใจฟูแน่นอนครับซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดครับเย้ yeah. ภาพหนังไทยอะไรอย่างเงี้ย2คนนี้เขาเล่นเป็นฝาแฝดกันเหมือนมากใช่เป็นอยู่แล้วเอาเหรอเอาไม่ได้แสดงเหรอเนี่ยตัวละครเจดก็เป็นเพื่อนสนิทของปื้มครับที่ไม่อยากจะเท่าไหร่ในชีวิตจริงเรื่องในตัวเฮ้ยของเรารักกันดีนี่อันนี้อกหักมาหรือเปล่าครับเนี่ยรู้สึกแบบอยากขยี้อะไรเรื่องพวกนี้เลยอะ